เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ครับสุขสำราญสุขอันสาวีนมาถึงอีกครั้งนะผมก็จะไม่ผิดนะฮะวันนี้วันศุกร์นะฮะศุกร์ที่5กรกฎาคม2556ครับเราสาวหนีเที่ยวมาแก่โดยลำพังอีกวันนึงนะฮะเดี๋ยววันจันทร์ก็แมวสาวก็กลับมาจากภารกิจเฉพาะตัวจริงๆแล้วนะฮะสาระของประเทศมีอะไรเอ่ยเรื่องพระเรื่องเจ้าเราจะวางไว้ก่อนนะฮะประเดี๋ยวจะจิตจะแตกจิตจะแตกมากกว่านี้นะฮะมากันเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ฮาร์ดคอร์หน่อยดูเขาแล้วย้อนกลับมาดูเรามองเขาแล้วก็ย้อนกลับมามองเราอะนะผมจะชี้ชวนคุณผู้ชมมองการเมืองประเทศอียิปต์นิดหนึ่งนะฮะเขาปฏิวัติกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นที่รู้กันเมื่อวานสิครับเมื่อวันศุกร์คืนวันศุกร์ต้องย้อนกันนิดหนึ่งมองการเมืองอียิปต์แล้วย้อนกลับมามองการเมืองไทยมีความเหมือนและความต่างอยู่หลายประการน่าศึกษาเป็นกรณีศึกษาที่ต้องศึกษาเลย การเมืองอียิปต์มีตุลาการพิวัตรมีกองทัพพิวัตรมีอะไรต่ออะไรประมาณนั้นเหมือนประเทศไทยเลยย้อนความกลับไปนิดนึงเมื่อ2ปีที่แล้ว2554 2ปีที่แล้วนะฮะได้เกิดปรากฏการณ์อาหรับสปริงขึ้นในอียิปต์และอีกหลายๆประเทศในโซนของอาหรับนะครับประชาชนอียิปต์เขาหลายกลุ่มนะแตะมือกันลุกฮือขับไล่ผู้นำของเขาประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักนะฮะก็ว่ากันไปเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวก็ว่ากันไปมากมายแก่กองทีเดียวและในที่สุดนะฮะและในที่สุดนะฮะถึงนาทีสุดท้ายถึงวินาทีสุดท้ายกองทัพตัดสินใจเปลี่ยนข้างหลังจากเป็นกำแพงให้มูบารักพิงอยู่ตั้งนานยืดเยื้ออยู่นานพอสมควรนะฮะแต่ที่สุดก็ถอนการสนับสนุนก็คือเปลี่ยนขั้วสลับข้างเสียในอีกความหมายนึงก็คือทหารนั่นแหละก็ปฏิวัติผู้นำตัวเองนะทหารก็ปฏิวัติฮอสนีบูมารักโดยอ้างเหตุประชาชนไม่พอใจต้องการขับไล่ไม่ต้องการให้อยู่ประมาณนั้นนะฮะนั่นคือเมื่อ2554หลังจากนั้นก็มีการเขียนกติกาประเทศขึ้นมาใหม่มีการตรารัฐธรรมนูญกันขึ้นมาใหม่และมีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปรากฏว่าคนจากกลุ่มที่เรียกกันว่ามุสลิมบาดฮูดนะฮะมุสลิมพาราดอลภาพนะฮะมุสลิมบาดฮูดนะฮะซึ่งเป็นผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่แตะมือกับกลุ่มอื่นๆล้มมูบารักเมื่อ2554ตัวแทนของกลุ่มมุสลิมบาดฮูดเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งและได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนนั้นก็คือมูฮัมหมัดมูซี่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีรัฐนูนมีอะไรแต่มีอะไรนะฮะเยอะแยะกันไปหมดนะฮะจากปี54มาปี55ใช่ไหมครับปี55มูซี่คนของมุสลิมบาดฮูดก็ชนะการเลือกตั้งนะชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็นผู้นำอยู่ๆ2556ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวคนรุ่นใหม่ปัญญาชนชนชั้นกลางนะฮะก็โหนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งลุกฮือขับไล่มูซี่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่พวกเขาเองเนี่ยต่อสู้แล้วก็ได้มันมาน่าสนใจเมื่อเขย่าคนจนถึงจุดหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์สิครับผู้นำกองทัพก็เล่นบทเดิมฮะเปลี่ยนข้างสลับขั้ววินาทีสุดท้ายอ้างประชาชนเช่นเดิมปฏิวัติขณะนี้ก็จับกลุ่มตัวมูฮัมหมัดมูซี่แล้วก็พรรคพวกนะขังไว้ในที่แห่งหนึ่งนะฮะก็อุ้มเข้าเซฟเฮาปฏิวัตินะและที่น่าสนใจนะการล้มมูซี่ครั้งเนี่ยเป็นการประสานมือกันระหว่างผู้นำกองทัพกับผู้นำตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศอียิปต์โดยอ้างเหตุประชาชนเมื่อปฏิวัติอีกครั้งเมื่อคืนวันศุกร์โดยทหารก็มีการเอาประธาน
ตุลาการรัฐธรรมนูญสูงสุดขึ้นมารักษาการผู้นำประเทศรักษาการประธานาธิบดีประเทศอียิปต์น่ารักดีนะต้องทำความเข้าใจกันเยอะแล้วอะไรคือเหตุปัจจัย2554แล้วก็กระข้ามช็อตมาที่2556อาหรับสปริงซ้อนอาหรับสปริงนะฮะสองเหตุการณ์สองช่วงเวลาเนี่ยน่าสังเคราะห์จริงๆแต่ในสุดมันก็จบลงโดยที่ทหารจับมือกับตุลาการแล้วอ้างประชาชนล้มผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งน่าสนใจหรือไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทำให้ผมนึกถึงคำหนึ่งคนนี้เป็นคนอาหรับแต่ว่าไปเติบโตไปได้ดีในประเทศสหรัฐอเมริกาคนเนี้ยเป็นดาราฮอลลีวูดอดีตพระเอกเนี่ยนะฮะอายุเยอะแล้วล่ะโอมาชาลีฟจำได้ไหมฮะโอมาชาลีฟเนี่ยเป็นคนจากตอนออกกลางที่ไปได้ดิบได้ดีไปเป็นดาราไปเล่นหนังฮอลลีวูดในสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งเคยได้เล่นได้ร่วมเล่นหนังเรื่อง Lawrence of Arabia จำได้ไหมฮะไม่รู้คนรุ่นใหม่อาจจำไม่ได้นะโอมาชาลีฟได้พูดถึงปรากฏการณ์อาหรับสปริงประชาชนอียิปต์ลุกฮือจะโค่นล้มฮอสนีบูมารักเมื่อปี2554ไว้อย่างน่าสนใจโอมาชาลีฟบอกว่าพวกเขาแค่ไม่ต้องการประธานาธิบดีแต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรกันแน่อีกครั้งหนึ่งนะฮะพวกเขาก็คือประชาชนเมื่อปี2554นะพวกเขาแค่ไม่ต้องการประธานาธิบดีแต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรกันแน่2554เขาโค่นล้มผู้นำเผด็จการ2556เขาโค่นล้มผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กติกาภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขาต่อสู้จนกระทั่งได้มาด้วยตัวเขาเองตัวแปรกำหนดเกมทั้งหมดเนี่ยกองทัพและตุลาการรัฐธรรมนูญประเทศอียิปต์สนุกดีอ่ะตัดกลับมาตรงนี้ฮะกลับมาการเมืองประเทศไทยจะไปกันที่ฉลามที่ชื่อเฉลิมเมื่อวานครับเมื่อวานคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหยียบกระทรวงแรงงานฉลามที่ชื่อเฉลิมก็พูดอีกน่าตั้งข้อสังเกตน่าสังเคราะห์นะคุณเฉลิมคุณเฉลิมพูดว่าอย่างไรที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานน่าสนใจลองไปฟังกันสักนิดฮะกระทรวงเนี่ยไม่ใช่เกรด B เกรด C เกรดดีนะถ้าเราไม่คิดทุจริตเราอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ทำงานให้กับประเทศชาติไม่มีหรอกแต่ผมห่วงอย่างเดียวเพราะผมเนี่ยได้ปราบปรามยาเสพติดจนกระทั่งได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับผมทำงานเนี่ย2ปีที่ผ่านมาโอนสำรวจให้ผมได้ลำดับหนึ่งตลอดไอ้นี่แหละที่ผมถามตัวเองนักข่าวไม่ถามตัวเองมั้งเหรอว่ารัฐมนตรีหรือรองนายกเนี่ยที่ผมสำรวจ2ปีได้คะแนนนิยมอันดับหนึ่งเนี่ยมันต้องถือมีเครดิตยังไม่เคลียร์กันเองคือยังไม่ลงรอยกันอย่างนี้จะทำให้สถียรภาพของรัฐบาลแตกแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นคนในรัฐบาลให้แตกอีกร้อยรอบก็ไม่กระทบเสถียรภาพไอ้ที่มันจะไปเพราะองค์กรอิสระไปเพราะคนวิจารณ์เป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือรัฐบาลได้ไหมครับสำหรับคนต่อไปเนี่ยองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ได้สิแล้วตอนนี้ประเมินเหนื่อยเหนื่อยสิไม่ได้เหนื่อยในสภาหรอกสภาถามมาก็ตอบไปด่ามาก็ด่าไปถ้าผมถามเนี่ยเกิดปปช.ก็ชี้มูลอ่ะผมเนี่ยไม่ได้ห่วงนายกอ่ะเขาลบท่านถ้าไปห่วงเนี่ยหาผมสอบรอแต่ประเภทจริงครับนายใช่ครับท่านสบายครับผมก็หลายคนมันแกล้งไอ้ติมเนี่ยมันไม่ใช่นักการเมืองผมอยู่การเมืองมา30ปีทำไมผมจะดูไม่ออกว่าการเมืองต่อไปจะเป็นยังไงก็ไอ้ที่หน้ากากขาวบรรดาไส้ซิ่งไปไม่ใช่เพราะพวกผมอ่ะไม่ใช่คนมารับผิดชอบใหม่คนมารับผิดชอบใหม่ยังไม่ได้ทำงานเฉลิมท่านคะถ้าคราวนี้เดินทางไปเนี่ยได้พบกับท่านทักษิณเนี่ยอ๋อไม่ได้พบอ่ะถ้าได้พบเนี่ยจะมีการ
บ่นน้อยใจไม่มีแต่พวกผมไม่ได้น้อยใจกระทรวงแรงงานไม่ใช่ต่ำต้อยมันอยู่ที่คนทำงานคนมีฝีมือคนตั้งใจทำงานไม่ทุจริตอยู่ที่ไหนก็มีงานทำคุณเฉลิมฉลามที่ชื่อเฉลิมทิ้งระเบิดที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานเสร็จสับเรียบร้อยพอตกบ่ายเย็นบินไปฮ่องกงและวันอังคารสัปดาห์หน้าไม่เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเป็นนัดที่สองแล้วนะฮะจะเป็นนัดที่สองนะฮะที่จะไม่เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอ้างไปผ่าตัดตาอ่ะว่ากันไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะคุณเฉลิมบอกว่าไอ้ที่มันจะไปไม่ถึงถ้ารัฐบาลจะไปเนี่ยไม่ใช่เพราะความขัดแย้งไม่ใช่เพราะความแตกแยกภายในพรรคเพื่อไทยหรือทะเลาะกันเองหรอกแต่ไอ้ที่มันจะไปก็เพราะ 1. องค์กรอิสระ 2. ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือในสังคม ทำให้ผมนึกถึง 2-3 เรื่องนะฮะเรื่องพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในโครงการน้ำซึ่งมีการประมูลกันไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าถูกเตะสกัดอย่างรุนแรงจนหัวทิ่มเลยโดยศาลปกครองกลางณนาทีนี้ยังไปไม่เป็นยังสรุปไม่ได้ว่าจะไปต่อจะเดินต่ออย่างไรทำให้ผมนึกถึงร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นกรณีพิเศษ2ล้านล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือไอ้ทำไมอะไรที่เป็นการวางโครงข่ายโครงสร้างของประเทศเอาไว้นะฮะประมาณนั้นซึ่งเป็นโครงการผูกพัน7ปีขณะนี้นี่ยังไม่นับรวมเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่เรื่องไปอยู่ที่คณะกรรมการปปช.ไอ้เจ้าการประมูลโครงการน้ำภายใต้เงินกู้ 3.5 แสนล้านก็มีการเตะรูปเข้าไปที่คณะกรรมการปปช.เช่นกันนะฮะก็อย่างที่คุณเฉลิมพูดก็ถูกนะฮะชะตากรรมของรัฐบาลเนี่ยมันจะอยู่ในมือขององค์กรอิสระหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรโฟกัสไปที่ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านบาทนะฮะ2ล้านล้านบาทนะครับ2ล้านล้านบาทนั่นนะฮะคณะกรรมการไปในรูปกฎหมายชุดที่มีอาจารย์คณิตนครเป็นประธานนั่นนะฮะเมื่อวันศุกร์ก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงมุมมองทางกฎหมายต่อร่างกฎหมายฉบับนี้อาจารย์คณิตบอกว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169ว่าซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์คณิตบอกให้ถอยซะนะฮะเมื่อวานรัฐบาลบอกไม่ถอยไม่ทราบสิครับแต่คนที่ให้มุมมองได้เร้าใจผมมากที่สุดเห็นจะเป็นคุณประสานมารือคพิทักษ์กันนะฮะสวสรรหาซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ40สวนี่แหละฮะคุณประสานมาลิกพิทักษ์บอกว่าแม้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะทักท้วงอย่างไรแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลคงจะเดินหน้าให้รัฐสภาผ่านกฎหมายฉบับนี้และในที่สุดแล้วประเด็นนี้จะเป็นจุดตายของรัฐบาลในช่วงเดือนเมษายน2557รัฐบาลไม่อาจอยู่ในตำ